านสิ่งแวดล้อมและการเปิดแผนมวลสิ่งแวดล้อมไทยรวมทั้งบรรณาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านประจำปี2558ในระดับนี้ขอบคุณครับคุณค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาเปิดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2558นะครับที่ตั้งชื่องานว่ารักพ่อรักไทยในหัวใจสีเขียวในวันนี้เรื่องวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมนั้นพวกเราทราบอยู่แล้วว่าวันนี้เราเผชิญอะไรไปบ้างสิ่งแวดล้อมที่ผมจะกล่าวถึงก็คือว่าไม่ใช่ป่าไม่ใช่ขยะไม่ใช่อะไรสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็ตามที่อยู่บนพื้นดินอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่บนอากาศเป็นของมนุษยชาติทั้งโลกเพราะนั้นทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะดูแลมนุษยชาติโลกไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นการรักษาของเรานั้นประเทศไทยมันก็ทำให้อาเซียนมั่นคงขึ้นแล้วก็สืบเนื่องไปต่อประชาคมอื่นด้วยแล้วก็มีผลกระทบกับโลกใบนี้ซึ่งนับวันที่จะมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะการเรือนกระจกไม่ว่าจะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าปัญหาในเรื่องการไฟป่าหรือควันไฟจากไฟป่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะเพราะนั้นก็ผมให้ความสำคัญกับทุกๆเรื่องนั่นคืองานที่ผมทำคนเดียวไม่ได้ทุกคนก็ทำคนเดียวไม่ได้ทั้งหมดต้องร่วมมือกันทำมันถึงจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับเหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของโลกใบนี้นับวันก็เจริญเติบโตมากขึ้นในทางเทคโนโลยีในด้านอุตสาหกรรมในการที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลืองไปโดยก่อนเวลาควรนะเพราะนั้นโลกยุคใหม่นี้เขากำลังมีมาตรการหลายประการด้วยกันในการที่จำกัดในเรื่องการผลิตในเรื่องการอุตสาหกรรมในองค์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะถึงแม้ว่าเราจะดูยิ่งใหญ่ก็ตามแต่ถ้าไปมองเปรียบเทียบประเทศในโลกที่200ประเทศเนี่ยเราก็ถือว่าประเทศที่เล็กนะเพราะฉะนั้นการทรัพยากรเราก็มีอย่างจำกัดเราก็ต้องมองในภาพรวมของว่าอาเซียนเรามีป่าเหลือเท่าไหร่มีปริมาณน้ำอยู่ที่ไหนบ้างต้นน้ำมาจากไหนฝนมันเป็นยังไงนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบกับพวกเราทั้งสิ้นมันคือสิ่งแวดล้อมของเรามันมีผลกระทบไปต่อภาคการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเยอะแยะหมดนะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าเราประสบภัยธรรมชาติมาหลายครั้งด้วยกันยังโชคดีที่เราไม่เจอกับพายุ
รุนแรงร้ายแรงเหมือนต่างประเทศนะครับแต่เราก็เผชิญภาวะน้ำท่วมมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ครั้งปัดที่แล้วผ่านมาแล้วก็เสียหายจำนวนมากนะครับเพราะนั้นประเทศไทยนั้นเราถือว่าโชคดีนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะการที่เรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณประเสริฐท่านได้ทรงวางรากฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นเวลานานนะท่านได้ทรงเสร็จพระเดินไปเยี่ยมประชาชนหลายสิบปีนะจนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์ต้องทรงพักผ่อนสมเด็จพระเจ้าพระองค์ชินาถก็ได้ทรงเสด็จแทนพระองค์นะครับแล้วก็ได้ทรงรับสั่งพูดคุยกันเสมอไม่ว่าจะประทับที่ใดก็ตามเหนือใต้ออกตกนะครับท่านก็ทรงโทรศัพท์นะสอบถามพูดคุยทรงคุยกับพระเจ้าหัวอยู่เสมอทุกครั้งไปที่ไปต่างจังหวัดนะครับไปเยี่ยมราษฎรของพระองค์เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แล้วนะในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนานะก็มีในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาเข้าใจพื้นที่เข้าใจประชาชนนะเข้าใจปัญหาแล้วก็หาวิธีการในเข้าไปบริหารจัดการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทั้งนี้จะต้องไม่มีความขัดแย้งไม่สร้างความขัดแย้งใหม่อันนี้คือหลักการพระองค์ท่านทรงพระราชทานไปแล้วนะครับก็ฝากให้ทุกคนข้าราชการทุกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติด้วยนะครับการขับเคลื่อนการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอันนี้เป็นสิ่งที่เราพูดกันมายาวนานแล้วเราวัดผลอะไรไม่ได้นะถ้าจะวัดผลได้เหรอก็คือต้องขจัดพลาสติกให้หมดกี่ปีภายในกี่ปีเหลือศูนย์นะจะเพิ่มพื้นที่ป่าเท่าไหร่นะจะปลูกป่าได้เท่าไหร่มันไม่ชัดเจนนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะถือโอกาสมอบนโยบายไปด้วยในตรงนี้ด้วยแล้วกันนะในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการลดขยะก็ขอขอบคุณนะครับซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะได้มีการบูรณาการความร่วมมือกันให้สร้างวินัยภายในชาติไปสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนวันนี้เราจัดการขยะแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วทุกวันที่มีขยะประมาณวันละ300ตัน300ล้านตันนะที่มันเกิดขึ้นทั่วไปปีนึงเป็นพันล้านอ่ะพันล้านตันอ่ะซึ่งขยะเหล่านี้มันเป็นขยะที่มีคุณค่าที่ประเทศต่างๆเขามีขยะเหมือนกันแล้วค่าขยะไปสร้างพลังงานไปทำไฟฟ้าไปต่างเขาบอกขยะเมืองไทยเนี่ยมีคุณภาพที่สุดผมก็ชื่นใจเหมือนกันเห็นมันเหม็นๆอยู่นะก็กลิ่นเกินก็มีอยู่แต่เขาบอกว่าเนี่ยแหละมีคุณภาพเพราะมันสร้างพลังงานเวลาเผาไว้แล้วพลังงานมันจะสูงกว่าที่อื่นเพราะมันเป็นอินทรีย์ถ้าส่วนใหญ่นะของเขาเป็นขยะอย่างอื่นนะเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องต่างเหล่านั้นซึ่งมันเผาแล้วไม่ได้พลังงานของเราเนี่ยดีที่สุดแต่เราใช้ประโยชน์จากมันไม่ได้เลยเพราะว่ามีความไม่เข้าใจมีความขัดแย้งมีความต้องการในเรื่องของการมันไม่สมดุลกันระหว่างการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเจริญเติบโตการพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาการเกษตรต่างๆก็แต่มันไม่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะถ้าภาษาฝรั่งตอนนี้เขาใช้คำว่า connectivity ความเชื่อมโยงนะในเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจเดียวเศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็ในเรื่องของการอะไรล่ะลดภาวะโลกร้อนนะการป้องกันการแก้ไขปัญหาก่อการร้ายสิ่งเหล่านี้เป็นวาระของโลกใบนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้เพราะนั้นเราต้องเอาแนวทางทั้งหมดที่ประชาคมโลกเขาตกลงกันไว้เนี่ยเป็นพันธสัญญาเนี่ยมาปฏิบัติมาสู่การปฏิบัตินะมันถึงจะเกิดการผลสำเร็จเกิดขึ้นจับต้องได้นะไม่เป็นเขาเรียกอะไรล่ะนามธรรมนะเป็นพิธีกรรมพิธีการไม่ใช่มันต้องเป็นจับต้องได้เป็นรูปธรรมมีผลสำเร็จเพราะนั้นต่อไปนี้การทำงานทุกอย่างทุกกระทรวงจะต้องกำหนดผลสำเร็จให้ผมไว้ล่วงหน้าทุกเรื่องทุกกิจกรรมนะคือทั้งปีอ่ะต้องทำมาตลอดนั่นแหละแล้วถึงเวลาปีนึงของผมมาปีหน้าท่านสามารถชี้แจงผมได้ว่าขยะมันหมดไปแล้วกี่ตันนะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ปลูกป่าจะขุดคลองขุดลอกน้ำเนิมนะจะมีการประเมินในเดือนเมษายนนะครับมีการปรับอะไรล่ะการประเมินใหม่ทั้งหมดนะทั้งตัวเองนะความประพฤติต่างๆแล้วก็ผลงานนะในสิ่งที่ท่านทำอยู่แล้วก็ในเรื่องของอะไรความพึงพอใจของประชาชนด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็ฝากเรียนไว้ก่อนนะครับ
ในเรื่องของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนวันนี้ก็เป็นระยะที่2ของปีนี้ใช่ไหมที่ผมถามท่านรองปลัดไปแล้วนะครับก็ความเข้มข้นในการลงขึ้นเรื่อยๆนะคำว่าเข้มข้นลดลงก็คือลดลงแต่ความเข้มข้นของการปฏิบัติเนี่ยมันวัดได้จากอะไรมันวัดได้ทุกท่านทุกคนน่ะท่านรู้คำตอบท่านอยู่แล้วว่าวันนึงท่านถุงพลาสติกเท่าไหร่ทำขยะวันละเท่าไหร่บางคนบอกว่าไม่ต้องสร้างโรงขยะหรอกถ้าทุกคนไม่สร้างขยะทั้งอย่างก็ไม่ต้องสร้างอะไรคิดแบบนี้ไม่ได้ถ้าคิดแบบนี้มันต้องอยู่คนเดียวในโลกใบนี้นะผมว่านะนี่ก็อยู่คนเดียวในตรงไหนทั้งอย่างเราต้องทำยังไงให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทำไงจะเกณฑ์การพัฒนาที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศนี้ใหม่ในเรื่องการส่งออกรายได้เข้าประเทศนะวันนี้ต้องปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ทั้งหมดทั้งการค้าการลงทุนนะในห่วง20ปีที่ผ่านมาไม่เคยปรับมาเลยมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ไงมันถึงมีปัญหาประชาชนยากจนรายได้น้อยต้องรัฐบาลต้องหาเงินไปช่วยเหลือทรัพยากรทั้งหมดนั่นคือภาระของประเทศไทยนะและอีกประการสำคัญก็คือในสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือกฎกติกากฎหมายทั้งหมดมีปัญหามาทั้งหมดนะความเป็นสากลต่างๆก็ไม่ทันสมัยไม่มีใครเขาอยากมาค้าขายลงทุนด้วยกับเราแต่ทำไมมันถึงอยู่มีวันนี้อยู่ได้แสดงว่าเราต้องมีอะไรดีสักอย่างเพราะการที่เราเป็นศูนย์กลางอาเซียนเพราะเราการที่เรามีอินฟราสตรัคเจอร์ก็คือถนนหนทางแรงไฟฟ้าที่ดีกว่าคนอื่นเขาซึ่งวันหน้าถ้าท่านไม่พัฒนาตัวเองวันหน้าเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะเขากำลังพัฒนามาแข่งขันกับเราทุกอันนะเราเจริญด้านเศรษฐกิจมาในภูมิภาคแห่งนี้ตั้งแต่ปี30ปีที่แล้วการลงทุนใหม่จากต่างประเทศนะจากนั้นมาก็เดินมาเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควรภาคเอกชนก็เดินไปรัฐบาลก็ต้องวันนี้ประมาณทั้งหมดรัฐบาลข้าราชการใครล่ะประชาสังคม NGO นะแล้วใครอีกประชาชนทั้งหมดอ่ะทุกภาคส่วนอ่ะต้องเดินหน้าประชารัฐวันนี้เราบริหารราชการจากข้างบนลงข้างล่างซึ่งมันไม่เพียงพอนะผ่านกระทรวงมหาดไทยผ่านกระทรวงต่างๆลงไปข้างล่างไม่เพียงพอต้องมีการบริการตั้งแต่นโยบายแปลงนโยบายสู่การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติคือหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ทั้งหมดพลเรือนตำรวจทหารนั่นคือการบริหารราชการแผ่นดินจากบนลงล่างแกนวายแกนเอกก็คือข้างล่างประชารัฐคือในพื้นที่ท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะข้าราชการทุกส่วนอยู่ข้างล่างจะต้องทำให้การขับเคลื่อนที่บนลงมาข้างล่างท่านทำให้ได้มีปัญหาส่งกลับขึ้นมาข้างบนมันต้องเป็นการสื่อสารสองทางนะครับด้วยความร่วมมือซึ่งกันและกันในระดับประชารัฐมีปัญหาตรงไหนเรามีคณะกรรมการขับเคลื่อนอยู่แล้วขับจนงงไปหมดแล้วมันต้องขับทุกเรื่องเลยหรือไงนะเดี๋ยวขับเศรษฐกิจเดี๋ยวขับโน่นขับนี่ขับทั้งวันอ่ะแล้วมันเดินหน้าสักเท่าไหร่นะวันนี้2ปีมาแล้วสั่งไปร้อยกว่าเรื่องมั้งถ้าตีสรุปทั้งหมดที่สั่งทุกวันเนี่ยพันกว่าเรื่องนะก็ผมกำลังย้อนดูว่าที่สั่งไปแล้วมันเกิดสักเท่าไหร่นะแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมแล้วมันสร้างปัญหาให้ผมอีกหรือเปล่าผมบอกแล้วว่าการแก้ปัญหาวันนี้คือการปฏิรูปประเทศในทุกมิตินะทั้งในด้านของความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยากฎหมายกูให้ทำวันนี้แก้กฎหมาย360กว่าฉบับออกกฎหมายใหม่ไม่ใช่แก้แล้วแก้นิดเดียวแต่ปรับปรุงเข้ามาล้วงกันแล้วทั้งหมด300กว่าซึ่งไม่เคยออกได้นั่นแหละประเทศไทยมันที่วุ่นวายมาถึงวันนี้พอจะออกเข้ามามีปัญหาอีกถามว่าปิดกั้นโน่นปิดกั้นนี่มันต้องอุดรูรั่วทั้งหมดไม่งั้นผมไม่เข้ามานะผมไม่ได้เข้ามาเพื่อจะอยู่ให้นานผมเข้ามาเพื่อจะปฏิรูปประเทศหรือใครไม่ต้องการให้มีความลำบากยากเข็ญยากจนมีความไม่เป็นธรรมไม่ทั่วถึงมีช่องว่างในการพัฒนานั่นคือสิ่งที่ผมคิดแต่สิ่งที่ผมคิดแล้วผมสั่งการไปแล้วมันเกิดไม่ได้เลยถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันในการทำเหล่านี้นะมีประเด็นความขัดแย้งทุกเรื่องไปนะทั้งหมดก็คือตัวเองตัวตนทั้งสิ้นเพราะนั้นสิ่งแรกที่ฝากไว้ก็คือว่าการติดกับดักตัวเองผลประโยชน์ตัวเองจะต้องลดลงนะร่วมมือกับราชการมากขึ้นราชการก็ต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่บังคับกฎหมายอย่างเดียวกระบวนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานนะไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นมันย้อนกลับเข้ามาที่รัฐบาลนะครับนั้นผมยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้น
ภายในปี60ให้ได้นะแล้วก็จะต้องมีการปฏิรูปต่อไปในรัฐบาลต่อไปวันหน้าท่านก็ไปทัวร์เขาเองนะทั้งหมดจะทำให้หมดนะครับแล้วก็ข้าราชการก็ต้องร่วมมือไม่ต้องก็ถ้าทำดีแล้วไม่ต้องกลัวใครทำดีอยู่ในกฎระเบียบประชาชนรักพึงพอใจไม่ต้องกลัวใครในโลกนี้อย่าไปผิดวินัยกันแล้วกันนะกับอำนาจในการปกครองเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกฎของกติกาข้าราชการผมรู้ว่าท่านก็อึดอัดนะผมพยายามไม่ทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมีอะไรที่มันมีปัญหาบอกผมมาในทันทีนะทุกคนนะทั้งข้าราชการทั้งภาคประชาชนภาคสังคมถ้าไม่มีอะไรก็ส่งไปแจ้งผมที่รัฐบาลที่อะไรทำเนียบทำเนิบนะศูนย์ดำรงธรรมวันนี้ปีหนึ่งแก้ปัญหามาแล้วล้านฉบับมั้งนะที่ส่งเข้ามาทุกศูนย์ทุกจังหวัดกันในกรุงเทพแก้ไปแล้ว900,000กว่าฉบับมันอะไรกันนักหนาประเทศเนี่ยนะมาดูแลไอ้ที่แก้ได้แล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะที่หมูลาที่หมาแห้งปล่อยอยู่เงี้ยแล้วไม่แก้ไม่ได้พอแก้ได้900,000กว่าฉบับ900,000กว่าเรื่องเหลือที่เหลือก็คือต้องรอกฎหมายบางอันผมต้องใช้มาตรา44นี่ต้องใช้มาตรา4แก้ไขเรื่องขยะอีกมั้ยหืมห้ามคนที่ขยะที่อยากเสร็จจับติดคุกหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจท่านทั้งนั้นแหละทำอะไรก็ตามทำด้วยใจเกิดจากใจไม่งั้นท่านทำไม่ได้หรอกมันจะติดไปหมดอะนะติดตัวเองติดครอบครัวติดคนอื่นติดไปหมดประเทศชาติมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเจ็บต้องตายไม่จำเป็นไม่ต้องมีผู้เสียสละถ้าไอ้เสียสละแกนนำไปเสียมานะเพราะฉะนั้นอย่าไปมาอีกก็แล้วกันพอให้เขาบิดเบือนอะไรก็มาหมดอะแล้วได้อะไรขึ้นมาไหมไม่ได้เลยทุกอย่างต้องมาแก้กันเต็มไปหมดเนี่ยประเทศชาติเสียหายนะเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ในการที่จะสร้างกลไกเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในรัฐบาลต่อไปให้ได้ให้เกิดความโปร่งใสสุจริตวันนี้ผมก็ยังได้ยินเสียงอยู่แล้วว่ามีโน่นมีนี่มาบางทีอ้างผมด้วยซ้ำไปผมยังไม่รู้จักใครทั้งคนเลยไม่เคยมีใครไปหาผมได้ที่บ้านที่เบิร์ดไม่มีไม่มีรับแขกถ้าจะมางานมาทำเนียบนะแต่ผมได้รับแจ้งหมดตลอดอะ SMS บ้างอะไรล่ะโทรศัพท์อะมาเป็นชุดหมดอะคือสรุปว่าอ่านดูแล้วไม่มีใครดีสักคนเอ้ยผมว่ามันหรือผมดีคนเดียวไงไม่รู้มันไม่ใช่หรอกนะไม่ใช่หรอกนี่คือเรื่องของอันตรายจากโซเชียลมีเดียไปโน่นอีกไปเรื่องโซเชียลมีเดียนั่นคือปัญหาของเราเราจะทำไงต่อไปที่เมื่อเราต้องการพัฒนาประเทศไปลักษณะเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลก็คือการใช้โทรศัพท์ใช้อะไรแล้วแต่อีคอมเมิร์ซอีเพย์เมนต์อีเลิร์นนิ่งอีทั้งหมดอะทำทุกอย่างเลยนะแต่ถ้าเคยคำนึงถึงไหมว่าอันตรายจะเกิดขึ้นตรงไหนความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนะวันนี้ถ่ายทอดไม่ต้องหมดก็ได้ผมพูดยาวอยู่แล้วช่อง11ใช่ไหมมีปัญหาอะไรเปล่าไม่รู้เมื่อเช้าสั่งไปแล้วให้ช่อง11ปรับแผนผังรายการใหม่เดี๋ยวผมถ้าไม่ได้ผมก็กลับเองเราต้องให้คนเรียนรู้ไงให้คนพูดให้เขาเข้าใจพูดภาษาที่เขาเข้าใจอย่าพูดภาษาราชการมีตัวอย่างมีเปรียบเทียบผมถึงพูดเยอะไงขนาดพูดเยอะยังไม่เข้าใจเลยเพราะไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นไงชอบดูหนังก็ดูต้นทางต้นเรื่องกับตอนจบแต่ละครเนี่ยดูมันทุกยิบเลยนะน้ำตาหยดน้ำตาไหลกับตอนไหนโอ้โหมันซาบซึ้งจริงๆอ่ะแล้วว่าผมอีกว่าผมกวนเวลาดูละครของท่านนะไอ้ปมมือเนี่ยว่าจริงเนี่ยผมลดให้แล้วพูดไม่เกินตอนนี้น้อยหมดอ่ะเพราะพูดมาเยอะพูดจนเหนื่อยแล้วไงพูดจนเหนื่อยแล้วบางคนบอกไม่ผมไม่ใช่ผมพูดแล้วผมอยากจะพูดก็พูดนะมีการประเมินมาทุกเดือนคนฟังมากเท่าไหร่คนในเขาเรียกว่าอะไรเป้าหมายผู้ฟังมีกี่ระดับนักศึกษาเกษตรกรหมดอ่ะคะแนนมันก็อย่างเงี้ยปฏิบัติผมไม่สนใจเท่าไหร่ผมก็จะพูดเพราะนั้นคะแนนจะตกผมก็ต้องพูดเพราะผมเป็นคนรับผิดชอบนะที่ผ่านมาไม่มีใครเคยพูดไหมใครเคยบอกว่าอนาคตประเทศไทยจะไปยังไงไหมพี่น้องจะลืมตาอ้าปากกันได้เมื่อไหร่ไหมไม่มีหรอกครับเพราะว่ามันไม่พร้อมจะทำแบบนั้นเพราะไม่ได้มีการสร้างโครงสร้างปรับประสิทธิภาพนะหารายได้ครอบประเทศดูตัวเลขการส่งออกที่มีเฉพาะภาคการเกษตรราคาตกทุกวัน
ตกไปตลอดนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเจออะไรเข้ามาอีกอ่ะโลกร้อนนี่ร้อนร้อนจนไม่รู้จะไกลแล้วเนี่ยโลกร้อนขอให้ระวังการปลูกข้าวนาปลังนาเปิงก็ระวังไว้ตลอดอ่ะแจ้งทุกวันปรากฏว่าบอกจะขอรับความเสี่ยงเองเนี่ยเสี่ยงนะผมบอกให้นะนะเพราะฉะนั้นฝากไปบอกพี่พ่อแม่พี่น้องด้วยถ้าหากว่าพวกที่กำลังเกี่ยวถ้าเกี่ยวได้โอเคว่าไปแต่ผมว่ามันเสี่ยงนะปริมาณน้ำต่างๆมันก็น้อยนะถ้ามีกรมน้ำก็ขุดให้ผมมาปรากฏว่าตอนขุดเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมหลายพันแห่งนะน้ำไม่มีเพราะฝนไม่ตกนั่นเลยคือปัญหาของบ้านเราว่าต้นทุนน้ำทั้งหมดมาจากฝนทั้งสิ้นฝนมาจากไหนมาจากป่านะเพราะว่าอยู่กระทรวงคำสั่งไปแล้วว่าทุกท่านคงเล่าให้ฟังว่าก็อยู่กระทรวงคำสั่งแล้ววันหน้าโลกใบนี้มันจะทะเลาะกันมันจะขัดแย้งกันอาจจะเกิดสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากการแยกน้ำกันโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศทางอาเซียนโซนร้อนเหล่านี้เพราะเราไม่มีน้ำแข็งเราไม่มีอะไรล่ะไม่มีน้ำแข็งไม่มีหิมะใช่ไหมนะเมืองนอกน้ำเย็นเจี๊ยบมีทั้งปีวันนั้นผมพูดเกาหลีบอกท่านประธานดีบ้านท่านผมว่ามีหามากเรื่องน้ำเรากำลังมีอยู่อะไรกับน้ำก็มีเหมือนกันเวลาหิมะมันละลายน้ำมันท่วมน้ำท่วมแล้วน้ำมันเน่าไงเขาก็บอกเขามีปัญหาเขาเหมือนกันนี่คือโลกร้อนหิมะละลายบนเขาไหลลงมาเขาบอกภายใน25ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นนะประมาณสักเท่าไหร่อ่ะเป็น 8,000 ล้านตอนนี้ประมาณ 6,000 มั้งเพิ่มอีก 2,000 ล้านน้ำในโลกใบนี้จะลดลงประมาณ 15% แล้ววันนี้ทั่วโลกใบนี้นะคนที่เข้าไปถึงกระบวนการน้ำสะอาดเนี่ยนะยังได้แค่ 70% ประเทศไทยยังดีอย่างดีตรงไหนยังดีตรงที่เราทำประปามาแต่ผมเข้ามาเนี่ยเหลือประปาประมาณ 9,000 กว่าแห่งที่ยังไม่มีการบริการผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมีประปามีท่อมีทางมีแต่ไม่มีน้ำต้นทุนเอาเข้าไปสิมันต้องมันลื้อใหม่ทั้งหมดแผนแผนการกัดกระน้ำเนี่ยน้ำพวกไอ้พวกน้ำการเกษตรน้ำประปาวันนี้ก็ต้องมาเพิ่มน้ำไร่นาอะไรต่างทั้งหมดอ่ะนะถ้าที่ดีทราบอยู่แล้วนั่งอยู่เนี่ยที่ดีรองปลัดนั่งอยู่รู้อยู่แล้วแต่ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลไม่ให้ความสนใจวันนี้พอสนใจทุกอย่างเดินติดโต้ติดดีกันไปหมดนะไม่ใช่ท่านไม่ผมไม่โทษท่านรัฐบาลมีหน้าที่เหล่านี้ที่ต้องช่วยคณะการในการทำงานให้มันทั่วถึงนะเพราะนั้นผมจะทำอย่างเต็มที่ในการจะดูแลประชาชนดูแลข้าราชการในระยะต่อไปนะครับหลังจาก61ไปแล้วมันก็จะต้องมีกลไกมีกฎหมายต่างๆเพื่อจะไม่เกิดการทับทับผมจะทับซ้อนซึ่งกันและกันนะแต่ท่านก็ต้องระมัดระวังตัวเองทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎกติกานะครับถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราก็จะถูกทับทับไปแบบนี้แต่ไม่ใช่ให้ไปต่อต้านอะไรไม่ได้นะมันผิดวินัยนะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่บอกวันนี้ระยะที่2ของปีของอะไรปี58ใช่ไหมทำไมเมื่อกี้ท่านรองปลัดผมอยากให้กำหนดกรอบใหญ่นะครับวันนี้ผมกำหนดวางแผนอนาคตไว้อย่างนี้ว่าระยะที่1ที่ผมเข้ามาเนี่ย57ถึง61นะถ้าตามกำหนดก็คือ60นะก็มีการเลือกตั้งก็ว่ากันไปแต่ทำไมผมพูด61เพราะว่าผมจะทำงบประมาณถึงปี60เพื่อใช้ไปถึงปี61เพราะนั้นแผนงานทั้งหมดนี่คือระยะที่1อันนี้อยู่ในแผนปฏิรูประยะที่1นะทั้งหมดเราทำอะไรบ้างประสิทธิภาพจัดโครงสร้างอะไรต่างแต่ถ้าจะปรับใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวไปส่งระยะที่2หมดนะตรงนี้เราจะต้องปรับก่อนถ้าอะไรจำเป็นผมก็ใช้อำนาจผมในการที่จะบูรณาการงานของทุกกระทรวงให้ไปด้วยกันวันนี้สั่งไปแล้วนะทุกตัวต้องมีคณะกรรมการบูรณาการนะของกระทรวงเพื่อจะไปเชื่อมต่อเช่นน้ำมันเกี่ยวกับใครบ้างไอ้คนนี้รับผิดชอบเรื่องเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าลงทุนประเทศโน้นประเทศนี้กระทรวงไหนเกี่ยวข้องสี่ห้ากระทรวงไอ้นี่รับผิดชอบเจอกันไม่งั้นเดินไม่ได้สักอันนะเพราะว่ามันเป็นแท่งทั้งแนวตั้งทั้งหมดนะครับงบประมาณก็ลงมาอย่างนี้ของไทยของมันวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวงบประมาณปีหน้ายิ่งจะเข้มงวดกว่าเดิมงบประมาณใดที่เป็นงบประมาณเดียวกันนั้นจะต้องเชื่อมโยงเป็นงบประมาณในเชิงบูรณาการและไอ้คนเหล่านี้จะต้องมาตรวจสอบมาจัดทางงบประมาณนะอะไรที่มันไม่จำเป็นก็ไม่อนุมัติทำให้มันเป็นพื้นฐานและเป็นอนาคตในระยะต่อไปด้วยนะครับเพราะนั้นยุทธศาสตร์ชาติมี20ปีนะวางไว้ทุก5ปีแล้วเราต้องวาดวิสัยทัศน์ประเทศชาติว่าประเทศชาติของเรา20ปีข้างหน้านู้นจะเป็นอย่างไร
ประชาชนจะเป็นยังไงมาก่อนนะอาชีพรายได้ชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงคุณภาพชีวิตเป็นยังไงการศึกษาเป็นยังไงโน่นทุกคนวาดหวังต้องมีจุดมุ่งหมายในอนาคตนะแม้ก็ทำไปเป็นปีไปแล้วก็ตายไปรุ่นหนึ่งอีกรุ่นแรกก็มาทำต่อก็ตายไปรุ่นตายอยู่แบบนี้จับอะไรไม่ค่อยได้ฝากไว้ด้วยนะวันนี้ทั้งขยะทั้งอะไรถุงพลาสติกอะไรกันป่าไม้อะไรแล้วแต่ทุกคนมีส่วนทั้งสิ้นมีส่วนในการใช้งานด้วยนะอย่าให้หมดไปก่อนเวลาควรแต่รัฐบาลหรือเจ้าที่ข้าราชการต้องเอาปัญหาของประชาชนมาดูว่าจะแก้เขาอย่างไรวันนี้ปัญหาการแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกป่ากับปัญหาการหาที่ดินทำกินมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกันอยู่รัฐบาลนี้ก็หลายอย่างที่เราแก้ปัญหาโดยคณะกรรมการพัฒนาที่ดินนะซึ่งไม่ใช่ไล่อย่างเดียวแล้วไปไหนก็ไปไม่ทำอย่างนั้นอะไรที่มันดูแลได้ก็ดูแลอันไหนไม่ได้ก็ขยับก็ต้องขยับผมไม่เคยสั่งว่าเอาป่าคืนแล้วเอาคนไปไหนก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องง่ายๆทำท่านในระยะที่หนึ่งเนี่ยทำให้จบปี61ให้ได้ภายในวันปี60ให้ได้เรื่องอะไรที่ต้องทำต่อใน5ปีต่อไปอันนั้นไปอยู่ในอะไรล่ะไปรูประยะที่2เพราะการไปรูปมันไม่ใช่ทำแค่ปีเดียวมันจบไม่ใช่จีนเขาทำ30ปียังไม่จบเลยจากอันดับสุดท้ายของโลกอ่ะวันนี้ขึ้นเป็นระดับ2ของโลกเขาปฏิรูปมา 6,000 กว่าเรื่องเขาปฏิรูปมาเป็นเวลา30ปีมันนี่เข้าโบรอบที่40เขายังทำอยู่เลยผมถามท่านพอดีบอกทำอยู่ทำเท่าไหร่400กว่าเรื่องแต่เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะมันมีปัญหาหลายประการนะหลายประการวันนี้ผมยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยที่จะไปโดยผมนะไม่เคยไปต้องการผมอยู่อะไรขึ้นนะพี่น้องประชาชนก็รายได้ก็น้อยอยู่แล้วมันไม่มีความสุขหรอกครับนะการใช้รถถุงพลาสติกวันนี้ก็ขอบคุณนะในการลอยกระทงใช่ไหมก็เห็นบอกว่าอะไรล่ะขยะที่มันอะไรสลายไม่ได้ใช่ไหมลดลงนะเหลือเท่าไหร่7ล้านใบมั้งกรุงเทพมหานครก็ดีขึ้นนะครับมันทำไมมันจะเหลือศูนย์ใบอ่ะไม่รู้กันนะก็ต้องไปดูที่ว่าจะทำยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันมีปัญหาก็คือถ้าเปลี่ยนจากลอยกระทงด้วยพลาสติกมาลอยด้วยปูเนี่ยมันแพงขึ้นกระทงมันราคาแพงก็ทำให้ราคามันถูกลงสิครับนะชุมชนทำเองได้เองได้สร้างนวัตกรรมตัวเองขึ้นมาประเทศไทยไปไม่ได้เพราะเศรษฐกิจเราไม่เข้มแข็งไม่เข้มแข็งรู้อยู่แล้วรายได้ประเทศมาจากใครบ้างการเกษตรเท่าไหร่60% ของรายได้ประเทศตอนนั้นก็เป็นภาษีแพงต่างพอวันนี้น้ำมันนำเข้าลดลงราคาลดลงภาษีน้ำมันลดลงอีกผมถามว่ามันจะเอาเงินจากที่ไหนเอาละเราก็ต้องกัดฟันสู้ไปนะบ่นอะไรไม่ได้เพราะใครจะไปรู้ว่าน้ำมันจะลงใครจะไปรู้ว่าเศรษฐกิจโลกมันจะมีปัญหาใครก็ไม่รู้ว่าจะไอซิสมันจะลดกันแบบนี้ไม่มีหรอกแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้นะเพราะนั้นเราก็ต้องลดการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแย้งให้มากสุดเอากฎหมายมาว่ากันนะเรื่องอะไรก็ตามที่สื่อเสนอกันวันนี้กฎหมายเขาว่าตำรวจแม้กระทั่งตำรวจไม่ต้องมีตำรวจจ้างยามก็ได้ใช่ไหมใครเขาทำหน้าที่ของเขาใครเขามีศาลให้มีองค์กรศิลาเขาทำงานขั้นตอนเขามีอยู่แล้วการเขาสอบสวนก็ยังไงนะเพราะนั้นผมไม่อยากให้มันมีปัญหานะถ้าทำความผิดแล้วก็คือผิดถ้ายังไม่ผิดก็ไปหาสอบสวนให้ความเป็นธรรมกันมาเท่านั้นเองนะในการประชุมโลกร้อนนะครับที่ผ่านมานั้นผมก็เน้นในเรื่องแผนปฏิการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใช่ไหมซึ่งท่านประหลัดก็ได้ชี้แจงให้ผมทราบไปแล้วท่านรัฐมนตรีก็แจ้งแล้วนะว่าในแผนการพัฒนาเพราะมันจะต้องเดินหน้าวันนี้ประชาคมโลกเขาจะพูดถึงอีก15ปีต่อไปศตวรรษนะซึ่งจบในปีเท่าไหร่58ใช่ไหมไปเริ่ม59อะไรเนี่ยทางโน้นเนี่ยไปถึงไม่ใช่2015นั่นแหละคือของฝรั่งนะเขาทุนค่าถึง2030 15ปีวันนี้มีเป้าหมายโกลอยู่60กว่าเป้า69เป้าหมายบ้าง130กิจกรรมอะไรทุกอย่างเยอะไปหมดเลยนะในกติกา UN น่ะทุกประเทศต้องทำตามนั้นแล้วโดยเฉพาะปีนี้เราเป็นประธานกลุ่ม G77 นะวันนี้ก็คือประเทศที่กำลังพัฒนาอยู่เราได้รับเกียรติที่เขาเลือกให้มาเป็นประธานในปีนี้เขาเลือกปีนี้ไม่เลือกปีแล้วนะเป็นการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันนะเพราะเขาเห็นศักยภาพของเราเห็นการเขาเรียกอะไรล่ะ
เนี่ยในเรื่องของรักษาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศหลวงที่เราแพร่ของประเทศหลวงออกไปนะซึ่งในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะที่จะมีการพัฒนาให้ประเทศเล็กๆเนี่ยเขาก็โอเคเวลาไปผมก็จะนำปัญญาของประเทศหลวงไปทุกครั้งนะซึ่งที่ผ่านมาผมทราบว่าไม่ได้เอาไปไม่รู้ลืมไปไหนวันนี้เอาไปแล้วเขาก็ยอมรับวันนี้ก็ต้องพัฒนาว่าอะไรที่จะไปสู่อะไรประเทศกำลังพัฒนาอะไรที่ประเทศพัฒนาแล้วจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ไม่ใช่เฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาเท่านั้นเมื่อนี้ใช้ได้ทั้งหมดนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องประหยัดประโยชน์คนละเรื่องนะเป็นเรื่องของการมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยด้วยเหตุด้วยผลนะมีความพอประมาณแล้วก็อะไรมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะทำอะไรระมัดระวังหน่อยนะในช่วงนี้นะครับทุกเรื่องอ่ะประเทศชาติเสียหายไม่ได้ในส่วนของประเด็นที่ผมให้รัฐมนตรีดำเนินการขณะนี้ก็คือว่าแผนพัฒนานี้ต้องขับเคลื่อนให้ได้ผ่านท่านประหลัดดูด้วยนะขับเคลื่อนให้ได้เพราะว่า15ปีทุกปีมันจะมีการประเมินผลออกมาผลสัมฤทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็จะไปพูดทุกเวทีนะเราจะมีความก้าวหน้าเรื่องนี้อย่างไรเท่าไหร่ลดไปเท่าไหร่เพราะนั้นต้องวางแผนล่วงหน้าว่าเราบอกว่า15ปีจะลดไปสัก 20-25% ต้องมาดูที่ว่าในแต่ละช่วงเนี่ยทุกปีมันจะหมดอ่ะมันจะลดได้เท่าไหร่ถ้าก็ต้องวางไว้5ปีหน้าจะลดได้เท่าไหร่สมมุติว่า24ช่วงมันก็ควรลดไปปีละ555หรือเปล่าอะไรทําไมเค้าเรียกเพราะนั้นแผนแบบการทั้งหมดนี่มันมีแผนรายปีที่พูดเมื่อกี้เรื่องนี้ที่2แต่แผนของผมเนี่ยคือยุทธศาสตร์ประเทศ20ปีนะแผนระยะที่1คือตั้งแต่ผมเข้ามา57ถึง60 61จบ61ช่วงที่2อีก5ปีนับเอาแล้วกันนะอีกช่วงต่อไปก็อีก5ปี5ปีมันนี่คือ20ปีนะครับเพราะนั้นมันต้องมีความว่าทุก5ปีและทุกปีมันถึงจะต้องเดินหน้าได้นะครับกำหนดทิศทางหน้าต้องการอะไรแค่ไหนแล้วมันถึงจะไปสู่การประเมินไปสู่การติดตามผลไปสู่การดูประชาชนแข็งแรงขึ้นไหมป่าเราเพิ่มขึ้นไหมน้ำเราดีขึ้นหรือเปล่าความเข้าใจการเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่การศึกษาเป็นอย่างไรทุกอย่างมันลื้อหมดเลยอ่ะนะการศึกษาก็ผมไม่รู้จะโทษใครราชการก็คืนข้าวขายไม่ออกหมดนะวันนี้จะทำให้ดีที่สุดนะแต่ก็ถึงมันจะยากก็จะทำนะถ้าพวกเราอยากให้ทำนะก็จะทำถ้าไม่อยากทำก็บอกมาวันนี้ร่วมกันลดใช้สุขภิบาล18ล้านใบใช่ไหมถวายพ่อหลวงใช่ไหมก็ดีนะครับคนบ้านเรามีเท่าไหร่70บ้างจะถึงกว่าละประมาณนั้น80ล้านมันน้อยไปหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละตัวหลักไว้ก่อน88นะวันมงคลของมุ่งท่านแต่ถ้ามันได้มากกว่านี้ก็ดีนะไม่ใช่ว่าเอาแค่88นะใช่ไหมชาวบ้านเห็นไหมนี่คนละใบนะเนี่ยคนละใบนะคนละใบก็ได้วันเดียวอ่ะครบแล้วเพราะนั้นมันมีตั้ง365วันเด้อก็ลดวันละ88ล้านเนี่ยได้ไหมล่ะก็ใช้ทุกปฏิทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทำยังไงไม่ใช่ต้องถุงพลาสติกทำไมมันก็ต้องมีอะไรไปชดเชยให้เขาถุงผ้าถุงอะไรแจกครั้งหรือเปล่าแจกเพิ่มหาอะไรที่มันราคาถูกให้เขาเรานี่มันสิ่งที่ต้องดูการแก้ปัญหาทั้งระบบนะมันไปถูกการผลิตมันไปถูกการอะไรเขาเรียกอะไรสร้างนวัตกรรมขึ้นมานวัตกรรมวันนี้แหละของไทยผมไปตรวจเยี่ยมจังหวัดนวัตกรรมคืออะไรผ้ากระม้าทำผ้ากระม้าทำขนมครกผมถามว่ามันนวัตกรรมตรงไหนเขาบอกเรียกขนมครกไม่เหมือนกรุงเทพผมก็นึกว่าจะอร่อยกรุงเทพมันไม่อร่อยอ่ะนะมันเหมือนขนมครกผสมพิซซ่าทุกอย่างแล้วก็ไม่อร่อยอ่ะแต่เขาบอกคนในพื้นที่ชอบทานผมก็สนใจผมกินกันไปเต็มปากเลยครอบครัวเขาเสียใจนะกลัวเสียใจผมเนี่ยเวลาจัดงานเดือดร้อนทุกทีกินตลอดทางชิมหน่อยครับชิมหน่อยครับชิมตลอดทางทั้งที่บางงานก็อร่อยน้อยนะแต่ผมพูดให้เขาเสียใจไม่ได้แล้วว่าไปปรับปรุงหน่อยนะในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมคือของเดิมที่มีอยู่แล้วเช่นอะไรทุกอย่างกระดาษผ้าม้าผ้าไหมผ้าฝ้ายถ้าขายแบบนี้นะวันหน้าก็เจ๊งหมดเพราะมันขายทุกที่นะทุกจังหวัดท่านไปทำได้ไหมล่ะวงจรในเรื่องของการต้นการผลิตวัสดุไอ้นี่ทอไอ้นี่ทับอะไรก็มาไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยมาแปรรูปเป็นอะไรทุกอย่างดอกไม้เป็นแล้วก็เป็นอันที่สองนี่ผ้าม้าก่อนแล้วกันเป็นผ้าม้าเสื้อผ้าอันที่สามเนี่ยไปที่มีมูลค่าสูงขึ้นมาแล้วนะ
ที่มันไม่ใช่ขายเป็นผ้าหรือขายเป็นเสื้อหรือขายเป็นผ้าขาวม้าไปขายเป็นอะไรล่ะพวกประดับตกแต่งบ้านทำบ้านทำต่างๆทำตุ๊กตาจากผ้าไหมจากอะไรต่างๆที่มันสวยงามนะที่เป็นไทยๆนั่นแหละเขาเรียกนวัตกรรมจากของเดิมเพื่อจะเพิ่มมูลค่าต่อไปในเรื่องของการวิจัยพัฒนาก็คือไอ้จากตรงนี้มันต้องทำใหม่ทั้งหมดนะเช่นการอะไรล่ะวิจัยข้าวไปในรูปแบบอื่นหาสุขภาพเพิ่มไปโน่นนะอย่ามาปนกันนะครับวันนี้พูดซะเยอะเลยนะครบหมดแล้วมั้งผิดงานเปล่าไม่รู้แต่วันนี้หนีผมไม่ได้อยู่แล้วไงวันศุกร์หนีผมทุกวันใช่ไหมล่ะไม่ค่อยฟังครับพูดเท่าไหร่นี้อ่ะนะเดี๋ยวไม่ได้ฟังกันเพียงฟังผมครั้งเดียวเองมีอะไรไหมมีร้องเรียนอะไรป่ะนะพี่น้องที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ยเรารัฐบาลต้องดูแลแต่มันจะดูแลทุกคนให้มันมากมันไม่ได้แล้วป่ามีแค่นี้พื้นที่มีเท่านี้ใช่ไหมล่ะนะแต่ทำไงก็ตามถ้าสมมติตรงไหนที่มันอยู่ด้วยกันได้โอเคก็จะดูแลแต่ต้องดูในขณะที่ว่าเออเป็นการขอใช้พื้นที่อะไรต่างก็ว่าไปแต่ทุกคนก็ถูกปลูกฝังว่าต้องเป็นเจ้าของเพิ่มมูลค่าเป็นเขาเรียกอะไรทรัพย์สินไปกู้ดียืมสินแล้วก็อีกย้ายหมดผมถามว่าจะกู้กันถึงเมื่อไหร่อ่ะว่าได้กู้จะหรือไม่มีอะไรกู้นะเมื่อวานผมถามว่าจะช่วยอะไรได้อีกว่าจะครูข้าราชการเกษตรกรกู้ไม่รู้จะกู้ไงฮะชะลอนี่ชะลอจนเหนื่อยแล้วชะลอจนเหนื่อยแล้วเราต้องเอาใหม่แล้วนะแล้วทางเกษตรจะมีไม่ได้แล้วน้ำน้อยลงปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรจะต้องมีเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวเข้ามาถ้าในทุกพื้นที่มีโรงงานเขาเรียกอะไรโรงงานเล็กๆโรงงานที่มันทันสมัยที่มันใช้เทคโนโลยีสูงไม่มีสิ่งแวดล้อมอยู่ในทุกพื้นที่คนส่วนหนึ่งทำนาคนส่วนหนึ่งทำโรงงานนะไอ้พวกนี้คนหนุ่มคนสาวไม่อยากทำนาก็ไปทำโรงงานเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่พ่อแม่ก็ดูไร่นาไปนะไอ้ภาคการผลิตพ่อแม่วันนี้ก็ทำไม่ไหวแล้วจ้างทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะปลูกข้าวโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะบางคนก็ทำเองก็แล้วแต่ห้าไร่สิบไร่มันไปพูดถึงเศรษฐกิจนาแปลงใหญ่เข้าอีกแล้วนะพยายามให้ทำแปลงใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เขาบอกว่าทำไปแล้วไม่มีประโยชน์ผมก็จนใจมากนะผมถามไม่มีประโยชน์ได้ยังไงเขาก็ทำอยู่แล้วร้อยไร่ทำยังไงผมถามที่ของเขามันเขาจัดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือรถไถรถตัดรถอะไรทั้งหมดมันมาเวลาเดียวกันในพื้นที่นี้ถ้าเลยเวลานี้มันไม่ทำแล้วไม่จัดแล้วมันก็ไปโน่นที่อื่นนี่คือปัญหาของเราไอ้โซนนิ่งแบบนี้โซนนิ่งตามพื้นที่ไหนเนี่ยใช่ไหมล่ะเพราะอะไรมันปลูกข้าวไม่พร้อมกันมันจะเดินตัวไม่พร้อมกันแต่มันเกี่ยวพร้อมกันมันก็ข้าวมันก็ไม่สุกข้าวมันก็ไม่มีคุณภาพนะพอได้ราคาสูงที่ผ่านมาก็เอากันใหญ่ปลูกกันใหญ่นะที่ผ่านมาก็ปีก่อนโน้นก็ส่งเสริมการปลูกข้าวกันจนผมพูดไปว่ามันจะรังแกชาวนานะแต่ดูที่นี่คือผลเสียหายจากถ้าทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนมันจะมีปัญหาระยะยาวน้ำในเขื่อนมีระดับเท่านี้ปลูกข้าวเดิมก็เท่านี้นะปกติตามกลไกของพวกเราไว้ผลตกมามันก็เติมขึ้นมามันก็อยู่แค่นี้มันก็อยู่อย่างนี้มาตลอดแต่พอทำนามากๆเข้ามาพี่น้องก็ส่วนหนึ่งได้เงินแต่ส่วนไปไหนไม่รู้ก็ไปหาเองอันนี้น้ำเนี่ยที่มันอยู่ในเขื่อนมันก็พร่องลงต่ำกว่าระดับปกติพอฝนตกน้อยมันก็อยู่อย่างนี้ตลอดอ่ะจากนี้ตั้งแต่55มาเนี่ยไม่มีขึ้นหรอกถ้าฝนไม่ตกแบบเช้าเย็นทุกวันนะมันจะอยู่แค่นี้แหละแล้วน้ำมันจะขึ้นมันยังไงวันนี้ก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำผิวดินขุดบ่ออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอ่างในไร่นาทั้งหมดขุดบ่อบาดาลทั้งหมดวันนี้ขุดบ่อบาดาลสมัยนี้ขุดเท่าไหร่100เมตรใช่ไหมสมัยก่อนขุดเท่าไหร่ไม่เกิน60อ่ะ5เมตร10เมตรตีปลอกบ้างนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพัฒนาที่เราอยู่เข้ามาสร้างใครรู้เข้ามาวันนี้ทุกอย่างเปิดดูหรือยังทุกคนใช้โทรศัพท์ไม่ใช่คุยกับแฟนจ๋านอนหรือยังคิดถึงนะอะไรอยู่ไม่ใช่เปิดดูที่ในแอปพลิเคชันอะไรบ้างเรื่องพืชเรื่องการเกษตรเรื่องน้ำเรื่องฝนเรื่องอะไรล่ะอะไรกันนะกัฟชาแนลเรื่องราชการนะมีอะไรอีกศูนย์รวมธรรมมีอะไรอีกโอเอสซิงเกิลวันซ้อมสวิตมีอะไรอีกเดี๋ยวดิจิตอลกำลังเกิดขึ้นมามีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ขึ้นมาทั้งหมดท่านต้องเรียนรู้จากนี้เร็วที่สุด
การอบรมการวิทยากรต่างๆโอเคเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเอามาวิทยากรมาแต่ต้องออกมาทุกพื้นที่แล้วสอนทีเดียวและเนี่ยไปเดเร็กเซลข้างนอกหรือไม่ก็ชาวบ้านชาวนาชาวไร่เนี่ยมาทำงานในพื้นที่ที่เราเป็นตัวอย่างเมื่อกี้ที่ว่าจัดนิวเคลียร์ที่ว่า1จังหวัด1ตำบล1อะไรทั้งอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่านำร่องอีกเลยทำไปพร้อมกันนำร่องก็คือไอ้หัวน่ะมันมีอยู่แล้วบ้านนี้ตำบล นี้มันมีคนทำอยู่แล้วเกษตรผสมผสานเกษตรไร่นาผสมหรือเกษตรที่แก้ปัญหาเรื่องน้ำเขามีหมดอ่ะแต่ไม่รู้ไม่ถึงกันผมไม่เข้าใจนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาการถ่ายทอดว่าไงเมื่อยอ่ะก็เขียวเมื่อยมากนะอ่ะขยับแล้วอ่ะขยับตัวนะเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องสร้างการเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาสมองมันจะอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้มันจะไม่พ้นตรงนี้ออกไปมันจะพ้นอยู่แค่นี้มองข้างหน้าไม่เจอมองไม่เห็นมืดมองแค่นี้ไม่พ้นพุงตัวเองเพราะอะไรเพราะมันเดือดร้อนตัวเองมันเป็นของตัวเองทั้งสิ้นทุกคนมองข้างหน้าผลประโยชน์ยังไงไม่ใช่มองข้างหน้าว่าอนาคตเราจะอยู่ตรงไหนแต่ละคนมีหน้าที่อย่างไรต่อชาติต่อแผ่นดินนี้ต่อครอบครัวนี้มันต้องมีส่วนหนึ่งให้กับประเทศด้วยถ้ามองอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราบอกแว้งกันไปหมดแล้วทุกการมันต้องสร้างสมดุลตรงนี้ให้ได้นะครับกับการพัฒนาการเจริญเติบโตไปสู่เทคโนโลยีไปสู่ความทันสมัยถามว่าพี่น้องพวกนี้ไม่ต้องการใช้โทรศัพท์ไอโฟน7ไอโฟน8ทีวีใหญ่ไม่อยากขี่รถเบนซ์เหรอก็อยากอ่ะจะซื้อได้ไหมเล่านะมันซื้อไม่ได้หรอกทำไมไอ้ที่ดีทำไมเหรอที่ดีทำไมเหรอไอ้กระจิ้มกระจับทำไมหมดเวลาก็ให้มาก็ต้องอย่างนี้แหละเมื่อกันจะมาทำไมอ่ะมาเจอพวกเราไงมาเห็นตัวเป็นเนี่ยเป็นเงี้ยนะเพราะนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้พวกเราคือ1คือคำว่าประชารัฐ2คือการปฏิรูปประเทศ3คือแผนในการปฏิรูปประเทศที่เป็นโรดแมป20ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ67ด้านทั้งหมดกำลังทำอยู่ทั้งหมดให้สอดคล้องนะครับแล้วหนุ่มก็ว่าไปแล้วหนุ่มก็ว่าไปผมถามว่าเราอยากกลับไปที่เดิมไหมอยากให้เดิมเลิกทั้งหมดไม่ต้องทำอะไรขึ้นอยู่เฉยมือขยาวสอดได้เท่าเอาแล้วกันได้ไหมล่ะได้ไหมเสื้อเขียวได้ไหมไม่ได้นะถ่ายรูปไว้เลยถ่ายรูปตัวเธอครับครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับนายเพราะหน้าบอกเฮ้ยไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวนี่ไม่ได้นะเพราะนั้นถือว่าทุกคนต้องร่วมมือกับผมในวันนี้นะครับไม่ได้บังคับเลยแล้วเนี่ยบังคับไปเปล่านะตำรวจก็ต้องทำให้ประชาชนรักตำรวจตำรวจเนี่ยเพราะจะถูกเกลียดอยู่แล้วถูกไหมวันนี้ตำรวจเขากำลังปรับอยู่ให้เป็นตำรวจของประชาชนปัญหามันอยู่ที่ตรงที่ว่าเราจะเทคอะไรจะเอาอะไรจากเขาเรากีบเขาบ้างกีบก็คือดูแลเรื่องสวัสดิการการความเป็นอยู่พลเรือนตำรวจทหารเขาอยู่กันยังไงนะท่านบอกว่าเงินเดือนท่านน้อยเงินท่านไม่มีเงินเดือนแต่ถ้าท่านขยันท่านก็ได้มากกว่าเขาเพราะเขามีแค่นี้อย่างมากก็41ใช่ไหมถ้าท่านทำดีๆท่านก็เป็นเศรษฐีได้วันหน้าไอ้พวกนี้เป็นเศรษฐีไม่ได้เพราะมีแค่นี้ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ได้นะเพราะการเมืองไทยมันต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในวันหน้าว่าท่านต้องยอมรับกติกาว่าเราต้องการให้ประเทศไทยไปอย่างไรด้วยการหาการแผ่นดินในการเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องมีธรรมาภิบาลนั่นแหละคือท่านร่วมมือกับผมถ้าไม่ร่วมมือไปไม่ได้เดี๋ยวตามรัฐมนูลมาไปไม่ได้มันจะเป็นเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิประชาชนอะไรกันแล้วแต่ผมถามว่าเดือดร้อนกับผมไหมเนี่ยเรื่องมาตรา44เดือดร้อนไหมไม่ไหมเอาไหมล่ะไม่ได้อยากใช้เลยนะเว้นแต่บางคนที่มันแย่ๆเขาประกาศไว้แล้วว่าไอ้นี่อย่าทำอีกนะก็จะทำแล้วบอกการละเมิดสิทธิประชาชนมันใช่ไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านต้องช่วยผมในการสร้างความเข้าใจวันนี้มี2อย่างที่จะสร้างให้รับรู้ได้เร็วขึ้นคือโซเชียลมีเดียกับอะไรกันนะปากต่อปากนะปากต่อปากบอกกันให้ดีนะบอกในสิ่งที่ดีนะปากต่อปากเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกกันไม่ค่อยดีเพราะไม่เข้าใจต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้ปัญหาประเทศอยู่ที่ไหนเราจะมุ่งไปสู่อะไรกันกระบวนการในการบริหารจัดการจะไปอย่างไรกฎหมายต้องมีอย่างไรรัฐธรรมนูญต้องเขียนอย่างไรนะการเข้ามาบริหารการบินต้องทำตัวอย่างไรและทำให้ได้ตามนั้นมันอยู่ที่ท่านนะอำนาจที่เขาบอกอำนาจอยู่ที่ทุกคน
การทำประชามติท่านต้องออกมาให้หมดนะมีสิทธิ์เท่าไหร่40กว่าล้านลองดูดิครับออกมาทำประชามติให้ได้40กว่าล้านเลือกตั้งออกมาให้40กว่าล้านเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะท่านจะมาเลือกไหนก็ได้ไม่เลือกก็ได้ไม่เลือกสักคนก็ได้มันก็เขียนไปแล้วบางคนบอกเขาไม่ชอบมาไม่ชอบการเมืองแล้วเป็นไงอ่ะไปไงล่ะก็มีคนอยู่20ล้านเนี่ยเลือกรัฐบาลมาตลอดเวลาใช่ไหมเล่านั่นแหละคนข้างบนเนี่ย 10% ตรงกลางอีก30ข้างล่างอีก60วันนี้มันเลือกโดยคน60ข้างล่างเพราะว่าพี่น้องก็มาด้วยบางทียังไม่รู้จักเลยว่าไอ้คนนี้มันใครอ่ะนะก็เลือกไปอ่ะเลือกพรรคเลือกอะไรไม่รู้จักก็วันนี้มันต้องชัดเจนขึ้นว่าเอ๊ะเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะมีวิสัยทัศน์ยังไงวันนี้ผมอยากให้ท่านสอบถามคนที่มาพูดวันนี้ที่ว่ามีวิสัยทัศน์กับประเทศนี้อย่างไรเมื่อท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาน้ำยังไงแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมถุงขยะอะไรของเธอเนี่ยยังไงถามเขาดิวันนี้มีแต่เรื่องอะไรอำนาจอำนาจประชาชนประชาชนทั้งหมดหรือเปล่าหรือคุณให้เขาไปด้วยให้เขาไปทำร้ายท่านเหรอการเลือกตั้งคืออะไรการเลือกตั้งนี่คือพิธีกรรมคือพิธีการหรือเปล่าแล้วท่านได้คนที่ดีมาไปหาว่ามึงหรือเปล่าหรือท่านเขียนเช็คที่ไม่ได้ลงชื่อไม่ได้ลงจำนวนให้เขาไปใช้แล้วท่านคิดว่าท่านได้แล้วมันได้กี่คนเนี่ยได้หมดไหมไม่หมดหรอกครับเพราะเงินมันมีแค่นี้ไงแล้วไม่หาเงินเพิ่มไงมันก็ลดลงก็ต้องเอาเงินเข้ามาที่มีแล้วมาดูในสิ่งที่มันดูได้มันก็แยกเป็นกลุ่มเต็มไม่หมดอะอย่างผมกล่าวไปแล้วนายกสมาคมยางมีทั้ง5คนมันไม่รู้สมาคมอะไรกันบ้างผมบอกให้รวมกันยังไม่ค่อยได้เลยข้าวอีกหลายคนปาล์มอีกอะไรโอ้ยแล้วพวกนี้ก็แตกลูกแตกร้านไปนะนักการเมืองก็มารวมไว้หมดคะแนนเสียงไงต้องไม่ให้เกิดขึ้นถ้าท่านไม่รวมกันให้แข็งนะยางข้าวมันสำปะหลังอ้อยมีปัญหาหมดเพื่อเศรษฐกิจ4 ปี 4 ปีเนี่ยลดต้นทุนการผลิตให้ได้ใช้น้ำให้น้อยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมใช้เครื่องจักรเครื่องมือเข้ามารัฐบาลก็กำลังเดินมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินไปซื้อหมดไม่ได้มันต้องสร้างความรู้ไปด้วยเพราะนั้นใครที่ทำไว้อยู่แล้วให้คนเข้าไปเป็นตัวอย่างด้วยนะครับแล้วก็อะไรที่จะปรับเปลี่ยนได้อะไรจะรวมแรงได้แล้วก็ว่ามาช่วยกันวันนี้ผมอนุมัติเงินโฮมเนี่ยผมก็เป็นห่วงนะว่าเอ๊ะมันจะเกิดความแข็งขันเท่าไหร่นะไม่ใช่เอาไปใช้ฟรีๆนะท่านต้องแข็งด้วยวันหน้านะเพราะนั้นวันนี้บอกโอ้ยรวยวันนี้ได้เงินค่าอะไรประมูลโทรศัพท์ยังไม่โอนเงินมาหมดแล้วเพราะมันเรื่องที่รอใช้ได้ไม่หมดเลยหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวสวนชาวนาให้ไปก็บอกไม่ครบอีกแล้วไปจะยังไงอ่ะแล้วจะขึ้นทะเบียนครบหรือยังอ่ะข้อมูลที่ผมบอกว่าข้อมูลผู้ที่มีรายได้น้อยต่ำกว่าที่ต้องเสียภาษีมีหรือยังไม่ได้เดี๋ยวทำไปแล้วเดี๋ยวเขาดูถูกว่าผมจนครับเขาเลยรู้ว่าผมจนแหมเขาคงไม่รู้หรอกมั้งนะแต่เวลาขึ้นรถเมล์รถไฟก็ทุกคนก็อยากขึ้นหมดผมเข้าใจผมเคยลำบากมาก่อนผมเคยขึ้นรถเมล์มาไปโรงเรียนก็เคยนะขึ้นรถเมล์นั่งเรือกว่าจะถึงวันนี้ได้ผมก็ฟันฝ่าจากเหมือนกับท่านเหมือนกันแหละนะแล้วผมก็เห็นพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาในตามชายแดนใกล้ขมงเขมรเนี่ยผมยังนึกไม่ออกแล้ววันวันหนึ่งสมัยโน้นนั้นเมื่อ30ปีที่แล้ววันวันหนึ่งผมจะหาเงินที่ไหนจากบ้านเขาเนี่ยผมเคยไปนอนนอกชานบ้านเขาอ่ะแล้วมันหนาวไอ้ตื่นมาแล้วต้องเป็นชาวบ้านชาวไร่ชาวนาดิมันจะไปหาเงินที่ไหนไม่มีหรอกครับน้ำก็ไม่มีฝนก็ไม่ตกไปหาที่ไหนรับจ้างมันได้อะไรวันนั้นวันละร้อยบาทวะวันนี้300นะที่พูดทั้งหมดเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจใครเข้าใจยกมือใครจะร่วมมือใครจะร่วมมือไม่ต้องยกมือร่วมมือนะผมไม่มีใครถามแล้วนะลืมไปเลยขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคณะกรรมการจัดงานขอบคุณอะไรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษกรมอีกหลายกรมนะอธิบดีนั่งหมดข้างหน้านะนะเพราะนั้นทุกคนนั่นคือเครื่องจักรเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศโดยมีประชาชนเนี่ยเป็นน้ำมันให้พลังงานแล้วเอารถคันนี้
ไปรับคนที่ยังอะไรรายได้น้อยยากจนขึ้นมาให้หมดนะแล้วมาส่งลงแพผมก็ได้แพผมอะไม่ใช่เหลือแปะนะเหลือแปะเอาไปไม่หมดอะเยอะไอ้แพผมเนี่ยไป70ล้านอะ10 30 60ตัวเลขคนในประเทศนี้เมื่อวานนี้เอานักธุรกิจมาพบไม่ได้ปาเพื่อผมจะไปอะไรเขาเรียกอะไรให้เพื่อประโยชน์เขาไม่ใช่คนเหล่านั้นคือคนที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาษีด้วยต่างมาตลอดระยะเวลาเพราะเขาทำธุรกิจข้ามชาติจะมาด้วยยังไงผมไม่รู้แต่วันนี้ต้องเอาเข้ามาช่วยเราเอามาเชื่อมโยงกับท่านให้ได้ลดเขาเรียกอะไรลดกำไรลงบ้างเขาว่าโอเคครับร่วมมือด้านการศาสนาการศึกษาร่วมมือการตลาดเอาผลิตผลไปการเกษตรไปขายตรงแบ่งสัดส่วนเราเนี่ยมีทั้งหมดนะก็ลองดูว่าตั้งคณะการคอมมิตี้ไปขับเคลื่อนแล้วเมื่อเช้าก็ประชุมเรื่องขับเคลื่อนการลงทุนต่างประเทศอีกผมไปหาตลาดต่างประเทศทุกที่ขายของหมดอ่ะ เจอผู้นำประเทศโน้นประเทศนี้ก็ถามว่ามีอะไรที่จะค้าขายแลกเปลี่ยนกันบ้างนะก็คนจนมันเห็นใจกันไงคือประเทศนี้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งสิ้นนะเราในฐานะนี้วันนี้เราต้องเปลี่ยนฐานะประเทศเราจากเป็นผู้รับอย่างเดียวไปเป็นผู้ให้เขาบ้างนะมันมีสองอย่างผู้ให้ผู้รับพัฒนากำลังพัฒนามากที่สุดนะพวกนั้นก็ต้องเอาเงินทุนมาให้กับเรานะส่วนใดก็ไปคนอื่นจะได้เพราะว่าเขาแย่กว่าเราเขาก็ให้ไปกองทุนต่างนะครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงขอบคุณประชาชนขอบคุณทุกคนที่ดูหรือไม่ดูก็แล้วแต่ที่บ้านนะแล้วผมขอเปิดงานเรื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2558ณบัดนี้ขอบคุณครับกราบขอบคุณครับขอบคุณครับทุกปัญหาทุกสิ่งทุกประการแต่กระบวนการในการทำ how to do how to do ตรงนี้ท่านทำรัฐทำตรงไหนท่านทำตรงไหนวันนี้ไอ้ดีทำอย่างรัฐบาลทำอย่างไม่เจอกันพอรัฐบาลทำไอ้ดีประท้วงขัดแย้งมันไปได้ไหมล่ะนี่แหละอยู่ตรงกลางนี่แหละไปเลยแล้วได้รับแต้มเลยนะช่วยกันไปรับผ่านนะท่านพวกลงนั้นมีสัญญาณเอา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